นี้เราอยู่กันที่เบลีสนะคะเป็นประเทศเดียวในเซ็นทรัลอเมริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษคนเมาเต็มถนนเลยนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยดูแบบไม่ค่อยมีความสุขคือสุดขอบของเกาะนะคะนี่ก็คือสุดขอบของเกาะปลาท่องโขมันเป็นแป้งปลาท่องโขแล้วก็ใส่ไส้ข้างในนะคะเป็นไข่เต็มนี่The Caparot กลับมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาข้ามชายแดนจากกัวเตมาลาไปที่ประเทศเบลีสนะการเดินทางก็นั่งตุกๆไปขึ้นรถตู้และก็นั่งต่อไปที่เขตชายแดนค่ะข้างล่างนั่นคือเบลีสนะคะการไปเบลีสค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะเพราะข้ามไปแล้วเนี่ยจะต้องไปตรวจโควิดแล้วก็รอผลแถมต้องจองโรงแรมแล้วก็รถแท็กซี่ที่รัฐจัดหาให้เท่านั้นและในช่วงที่เรามาเบลีสเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ยังมีการล็อกดาวน์แล้วก็มีเคอร์ฟิวอยู่นะคะเบลีสนะคะเป็นประเทศเดียวในเซ็นทรัลอเมริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการซึ่งทุกคนที่นี่พูดภาษาอังกฤษหลังอารยธรรมมายาล่มสลายไปก็มาถึงยุคของการล่าอาณานิคมของสเปนอเมริกากลางก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนทั้งหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนแถบนี้ถึงพูดภาษาสเปนยังไงล่ะเป็นเข้ามาบุกรุกแต่เขาไม่ได้เข้ามายึดหรือว่ามาตั้งรกรากที่เบลีสเขาเหมือนผ่านไปประเทศอื่นนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีชาวสกอตแลนด์นะคะนั้นเข้ามาที่นี่ที่เบลีสก็เห็นว่าโอเคเหมาะกับการตั้งรกรากก็เลยเกิดการตั้งรกรากขึ้นซึ่งชาวสกอตติชก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอยู่แล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเบลีสถึงพูดภาษาอังกฤษเพียงแค่ประเทศเดียวที่เซ็นทรัลอเมริกาอาหารข้ามมื้อแรกที่คิดไว้ว่าจะไปนั่งกินที่ร้านชิวๆสวยๆซะหน่อยแต่กลับต้องมานั่งกินกันในห้องแบบนี้เพราะว่าเขามีกฎให้ทุกร้านขายเฉพาะแบบห่อกลับเท่านั้นเฮ้ยวันนี้แอบน่ากลัวมากเพราะว่าข้างถนนนั้นมีแบบคนเมานะคะแล้วก็เหมือนคนแบบไม่มีบ้านเหมือนคนไร้บ้านนะเต็มถนนเลยนะวันนี้นะไม่ค่อยมีผู้หญิงเดินน่ากลัวนะคะถ้ามาเนาะก็วันนี้เราลืมบอกไปว่าตอนที่เรารอกับข้าวอยู่อะสั่งกลับบ้านอะแล้วมีผู้ชายคนนึงอะเดินผ่านมาแล้วก็หยุดตรงที่เราแล้วก็แบบเอาละโทแล้วก็มองแต่หัวกระโหลกเท้านะเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่ายูชื่ออะไรสวยจังเลยมีแฟนหรือยังเราบอกว่าไม่มีแฟนมีแต่ผัวเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เดินจากไปเสร็จปุ๊บพอเราก็เดินกลับใช่ไหมแล้วเขาก็แบบยืนรออยู่ตรงในซอยอะค่ะกับเพื่อนรีบแบบรีบจำเขาก็แบบชอบเธอมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราแบบไม่สนไม่หันเลยก็รีบเดินแอบน่ากลัวนิดนึงนะถ้าผู้หญิงมาคนเดียวนะคะบรรยากาศเงียบที่สุดตั้งแต่ที่เที่ยวมาในอเมริกากลางเลยนะเช้านี้เราออกมาดูเมืองเก่ากันค่ะก็จะคล้ายกันเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนต่อด้วยการมาดูศูนย์เพาะพันธุ์อีกัวน่าด้วยนะ We'll be able to feed them. We will be able to pet them, and they are able to detach their tail whenever they feel threatened. If I drop them too hard, they will let go of their tail whenever they feel like. Okay, the tail will be able to regrow back. We call it their third eye because he can only sense shadow movements. Okay, can also see predators flying on top of them. See the shadow that will provide them. Oh my god, he loves head scratching. Wow. 5% of the eggs will not be able to hatch. That's a baby. So this is a small little baby one inside. Those are some of the bones. The problem with the eggs are soft shell eggs. They are not hard shell eggs. That's why as soon as the mother lays them on the ground, they will be eaten by a lot of predators. Climb up on you, okay? They will climb on you. You can grab them. Just go take them out from the glass container, okay? Oh, so, he coming. They will climb. Let them climb, okay? They will climb as high as they can.
you're getting a massage. Now be careful with your class, okay? เพิ่งเคยเห็นมะละกอที่แบบเล็กมากขนาดแบบมะละกอนะคะนี่คือมะละกอนะไดแจ็คนะคะก็ใส่ไส้ข้างในแล้วก็มีถั่วแดงนะแล้วก็น่าจะเป็นไก่ What is inside? ข้างในอ๋อ the eggs and some fish อร่อยมากคืออันนี้อร่อยมาก it's very good ปลาท่องโกมันเป็นแป้งปลาท่องโกแล้วก็ใส่ไส้ข้างในนะคะมันเป็นไข่นะคะแล้วเขาก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะแล้วก็เนี่ยเป็นไข่นะยังเห็นเป็นไข่เลยนี่ต้องใส่ชีสข้างบนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางออกจากเมืองนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปชายทะเลกันเต็มมากจากรถนะคะเพราะว่าเขากำลังสเปรย์รถบัสอยู่ที่นี่คนผิวสีเยอะมากนะคะเขาบอกว่าตอนที่สเปนเข้ามายึดที่นี่นะแล้วเขาก็เอาชาวแอฟริกามาทำงานที่นี่นะคะรวมทั้งคนเอเชียที่เป็นชาวจีนแล้วก็อินเดียด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นที่เบลีสนี่คือค่อนข้างผสมผสานระหว่างเชื้อชาติกันเลยทีเดียวค่าตั๋วแพงมากไปกลับคนละ 1,000 บาทนั่งประมาณ20นาทีเองนะการคมนาคมขนส่งบนเกาะนี้มีแค่จักรยานแล้วก็รถกอล์ฟเท่านั้นนะส่วนถนนเนี่ยเป็นทรายทั้งหมดจ้าน้ำมะพร้าว5เหรียญลูกละ70เกือบ70บาทนะโอ้ that's very expensive นี่คือสุดขอบของเกาะนะคะนี่ก็คือสุดขอบของเกาะดึงดาวกันแต่เช้าเลยเล่ากันทั้งวันคนเมาเต็มถนนเลยนะคะเมื่อคืนเกิดการตีกันทะเลาะกันชกกันด้วยอะไรเนี่ย See you again พี่เขาทำหมวกจากใบมะพร้าวน่ารักมาก That's quite cool เป็นแบบที่นั่งชิงช้านะแล้วก็ข้างบนเป็นไม้หมดเลยสุดๆนี่ก็ร้านอาหารทั้งหมดเลยนะ Look it's very empty ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือการที่จะมาที่นี่นั้นยากลำบากแล้วก็ต้องเสียเงินเยอะมากนะสำหรับเรารู้สึกว่าพอทุกคนเห็นกฎแล้วก็บางคนก็ตัดสินใจไม่มาเลยนะคนที่นี่ดูขาดรายได้เยอะมากนะที่นี่เขาจะใช้รถเก็บขยะและเศษสาหร่ายเน่าทำความสะอาดชายหาดนะระหว่างที่นั่งมองวิวอยู่นั้นเราก็เจออะไรไม่รู้ในน้ำมันคือปลากระเบนเจออีกตัวแล้วจ้า
ู้สึกว่าผู้คนดูแบบไม่ค่อยมีความสุขของที่นี่แพงมากคือแพงมากโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวนี่คิดเป็น2เท่าเลยนะคะขึ้นมาเยอะมากเราก็เลยถามแบบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใช่เฉพาะกับนักท่องเที่ยวหรอแล้วเขาอ่ะบอกว่ารัฐบาลอ่ะมีนโยบายขึ้นค่าน้ำมันมันก็เลยส่งผลกระทบไปทั่วประเทศเลยค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นค่ารถค่าบริการค่าเรือค่าทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดแต่ผู้คนมีรายได้ลดลงคือเศรษฐกิจนี่คือบอบช้ำมานานมากผลักภาระไปให้ประชาชนเพิ่มขึ้นแล้วเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมสิ่งเกาะนี้มันเป็นเกาะที่มีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์ของมันคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยเราว่ามันเต็มไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยเสียงเพลงความสนุกสนานสีสันต่างๆแต่ว่าตอนนี้เงียบมากเราหวังว่าสถานการณ์มันจะกลับมาเหมือนเดิมในเร็ววันนี้นะไปแล้วบ๊ายบายเราสองคนยังเดินทางกันต่อคลิปหน้าเราจะพาข้ามชายแดนไปที่ประเทศเม็กซิโกประเทศสุดท้ายของทริปนี้ค่ะ